ประจำแต่ก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยเมื่อได้เห็นการนำเสนอในวันนี้มีสิ่งดีๆมากมายซึ่งก็ขอแสดงความชื่นชมในหลายๆข้อนะคะโดยเฉพาะข้อแรกความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเป็นที่ว่าเป็นความสัมพันธ์แนวนอนที่มีความใกล้ชิดมีความเกื้อกูลมีความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายก็เปิดใจพร้อมจะเรียนรู้จากกันแม้ว่าจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มความรักความใกล้ชิดให้มากขึ้นนะดังนั้นขอให้ข้อคิดว่าถ้าจะขยายกว้างเนี่ยข้อเสนอของคุณหมอเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าให้ทำผลงานวิชาการร่วมกันไม่ใช่ร่วมกันนะคือเป็นพี่เลี้ยงช่วยทำบ้างเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์เพราะตอนนี้มันก็มีวัวข้าด้วยที่ให้สามารถทำอะไรทำนองนี้ได้นั้นมีผู้บริหารท่านหนึ่งที่อยู่โรงเรียนวัดตังดิสุนทรในที่นราธิวาสท่านรุ่งและมหาวิทยาลัยทางใต้เนี่ยไปดูพบว่าเขาเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดีที่สุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พอที่พอสุดสายพวกเราหลายคนที่จากพอสุดสายในก็พยายามเชียร์ทุกวันให้ทำผลงานเสนอตามแบบหัวหน้าแต่สุดสายก็ไม่ยอมทำเพราะก็คงกลัวว่าจะต้องผิดหวังอีกครั้งหนึ่งแต่คนตรวจเนี่ยทั้งหมดก็คืออาจารย์มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยมาช่วยกับคณะที่ทำดีๆใครที่เสี่ยงตายสักคนหนึ่งก็ลองทำก่อนนะแล้วในที่ว่าก็อาจจะดูจากบาดแผลของท่านแล้วก็ไปช่วยปรับระบบให้มันดีขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อเสนอหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดความสนใจในวงกว้างมากขึ้นเรื่องที่สองที่เรนขอฝากทางมหาวิทยาลัยเนี่ยวิธีที่ขยายผลดีที่สุดคือใส่ในตัวครูรุ่นใหม่ที่จะออกมาเพราะถ้าครูรุ่นใหม่ออกมาด้วยความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเดินสังเกตดูว่าที่นำเสนอในวันนี้ครูป้าครูลุงไม่ค่อยมีนะจะเป็นครูน้าครูน้องส่วนใหญ่ก็แสดงว่าคนรุ่นใหม่ก็เริ่มสนใจในเรื่องนี้แล้วก็คือความหวังของเราในอนาคตดังนั้นถ้ามหาวิทยาลัยได้ประสบความสำเร็จในการทำกับโรงเรียนเฉพาะโรงเนี่ยหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ซึ่งก็เดินสังเกตและดูจากแคตตาล็อกของมหาวิทยาลัยก็มีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่จะเป็นสิ่งที่พอเพียงเชิงบรรยายเยอะแต่ถ้านำประสบการณ์นี้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนะครับนั้นเชื่อว่าจะมีคนรุ่นใหม่ที่ออกไปพร้อมไฟอย่างที่เราได้เห็นในวันนี้นั้นเรื่องนี้ก็ขอฝากเช่นเดียวกับการอบรมที่คุณหมอท่านพูดซึ่งก็เป็นความจริงที่เรามีอบรมแบบเข่งเนี่ยเยอะมากแต่เข่งจำนวนหนึ่งก็อบรมในมหาวิทยาลัยนั่นแหละดังนั้นเป็นกรรมการมช.อยู่ดังนั้นถามนั้นก็เห็นติดป้ายว่าอบรมครูทำผลงานวิชาการแต่เยอะแยะมากเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปปรับปรุงในหลักสูตรที่ท่านได้รับการอบรมได้รับอะไรครับประสานงานจากสปท.ไปเนี่ยแล้วก็เชื่อว่ามันจะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยสอดแทรกเข้าไปตัวสู่ตัวตนของคนที่จะมาดูแลโรงเรียนในอนาคตนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องความชื่นชมที่ได้เห็นแล้วก็ความหวังที่หวังจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมากขึ้นในส่วนโรงเรียนนั้นอาจจะเสียไปจะ3ปีแล้วนะคะแต่คนก็ยังคิดว่าได้ยังอยู่ในกระทรวงซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะนั้นจะ3ปีอยู่ไม่ช้าไม่นานเนี่ยตอนนั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ประทับใจมากคือ1ทุกคนถูกจำกัดเวลาแล้วพูดได้กระชับมากซึ่งเป็นสิ่งที่นั้นไม่ค่อยได้เคยเห็นตอนนั้นอยู่ทุกคนจะบรรยายสรุปยาวมากนะแต่ท่านพูดกระชับและได้สาระครบถ้วนแม้จะพูดสั้นนะคะแต่ท่านไม่ต้องเสียใจเลยอ่ะในความสั้นของท่านเนี่ยท่านสื่อสารสิ่งดีๆมาสู่เราได้เป็นอย่างดีไม่มีวินาทีใดที่เบื่อเลยเพราะมันสั้นมากยังไม่ได้เบื่อก็จบแล้วนะเลยต้องตื่นเต้นเร้าใจตลอดและที่สำคัญก็คือไม่อ่านตามฟอร์มนั้นไม่เห็นใครอ่านเลยซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแปลกไปแล้วก็เวลาพูดเนี่ยสะท้อนความคิดชัดเจนมากเปิดใจวิพากษ์ตัวเองพร้อมรับความคิดคนอื่นนะคะและยังมีมุกเด็ดต้องเยอะตั้งแยะนะคะสิ่งเหล่านี้ดันคิดว่าสืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์ที่ดีกับมูลนิธิสยามกัมมาจลกับมหาวิทยาลัยเพราะถ้าสมัยนั้นเป็นเลขาคงไม่กล้าพูดแบบนี้กลัวว่าเดี๋ยวแกก็จะไปใส่บัญชีดำบัญชีเหลืองอะไรนะซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้าเราจะพัฒนาวิชาการเนี่ยความสัมพันธ์ในแนวนอนที่เกื้อกูลกันเนี่ยมันจะส่งผลมากกว่าในแนวตั้งอย่างแน่นอนและได้เห็นความก้าวหน้ามีหลายครูหลายคนพูดว่าต่อไปนี้จะพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งฟังแล้วชื่นใจมากนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเวลาพูดเนี่ยสะท้อนความตั้งใจว่าจะเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาและจะทำให้ดีขึ้นไม่หยุดเพราะปกติที่ผ่านมาแค่บอกให้ทำก็เคลียร์ซะละไม่ต้องคิดเลยว่าที่ไม่บอกให้ทำแต่ฉันก็ไม่ทำแน่นอนแต่วันนี้เนี่ยฟังแล้วเนี่ยตั้งใจจะทำให้ดีต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็มีการสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกวิชาเปิดโอกาสให้เด็กๆมีส่วนร่วมและที่สำคัญก็คือปฏิบัติจริงสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นแล้วเน้นก็หวังว่าจะขยายผลไปสู่เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนด้วยได้พูดถึงว่าโอนเน็ตดีขึ้นเน้นก็สยองเช่นเดียวกับท่านอาจารย์ชุพลนะคะว่าถ้าใช้โอนเน็ตในสัดส่วนที่สูงขึ้นเนี่ยกิจกรรมดีๆเหล่านี้มันอาจจะต้องแผ่วลงเพราะว่าโรงเรียนเล็กเป็นจำนวนมากบอกดิฉันว่าที่พูดเนี่ยก็ฟังดีหรอกแต่เดี๋ยวนี้พอถึงพฤศจิกายนผมก็ไม่ทำอย่างอื่นแล้วผมก็ติวเด็กเพื่อสอบโอนเน็ตอย่างเดียวเน้นก็แต่คงไม่เกี่ยวกับคนในกลุ่มนี้นะคนกลุ่มนี้ก็จัดกิจกรรมดีๆตลอดปีนะคะแต่ที่อื่นเนี่ยเขาเริ่มที่จะทำอย่างนั้นแล้วเน้นก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ฝากมหาวิทยาลัยด้วยนะคะว่าบางครั้งมหาวิทยาลัยอาจจะต้องสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะถ้าพวกเราพูดเนี่ยมันจะเหมือนแก้ตัวแต่ถ้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเพื่อนคู่คิดสะท้อนในมุมมองต่างๆเนี่ยคิดว่าผู้กำหนดนโยบายอาจจะฟังโดยเฉพาะถ้ามีทางเลือกว่าแนวทางที่มันจะลงตัวทั้งในแง่ความเข้มของผลสำเร็จกับการจัดกิจกรรมที่ดีๆแต่มันอาจจะใช้เวลานานหน่อยกว่าเด็กจะไปถึงผลสำเร็จแต่มันมีคุณค่านะคะและได้ยินเรื่องของพฤติกรรมรักโรงเรียนเรื่องของการเกเรน้อยลงซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องดีแต่ยังไม่ค่อยได้เห็นว่าพฤติกรรมที่มันเป็นผลโดยตรงจากเศรษฐกิจพอเพียงตามความเข้าใจของคนโบราณจากเชื้อเนี่ยคืออะไรเช่นนั้นเคยได้ยินโรงเรียนบอกว่าตั้งแต่มีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเวลาเด็กตักอาหารเด็กจะตักน้อยลงจะตักให้พอดีหรือว่าตักให้กันหรือตักให้เองเนี่ยนะหรือจะมีการเอาปิ่นโตมามากขึ้นหรือการประเมินของครูเนี่ยจะประเมินที่สาระมากกว่าอุปกรณ์ประกอบและยกตัวอย่างครั้งหนึ่งเคยเชิญโรงเรียนอินเตอร์มานำเสนอผลงานเขาก็เอาผลงานเด็กมาวางเต็มโต๊ะเลยแล้วเขาก็ถามว่าถ้าพวกเราจะให้คะแนนเนี่ยเราจะให้อันไหนดิฉันก็อยู่ในตอนนั้นเน้นเป็นอธิบดีกรมสามัญท่านผอโรงเรียนใหญ่รวมทั้งดิฉันด้วยเนี่ยก็เลือกคำที่สวยเลยนะโอ้ยรูปสวยเลยเลือกหมดเลยทุกคนเลือกรูปสวยหมดแต่ครูโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยเขาไปเลือกอันที่มันกระจอกงอกง่อยมากที่สุดมันเป็นการสอนเรื่อง DNA นะคะแล้วผ้าก็ไม่สวยวิมือก็หยาบถ้าอยู่โรงเรียนไทยมันต้องสงสัยได้ศูนย์แกเลือกอันเนี้ยแกบอกอันเนี้ยดีที่สุดเราก็อาปากค้างเลยเออทำไมอันนี้ดีเลยอันนั้นใส่ปกต้องสวยอันนั้นมีสีคือเราเลือกแบบเฟอร์นิเจอร์พร้อมเปลือกดีหมดนะแต่เขาบอกเขาเลือกอันเนี้ยเพราะอันเนี้ยสะท้อนให้เห็นว่าคนทำเนี่ยเข้าใจคอนเซ็ปต์ของ DNAคือเขาไปทำเป็นรูปพิซซ่าใหญ่แล้วมีไส้กรอกวางเนี่ยเขาบอกอันนี้สะท้อนคอนเซ็ปต์แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยก็ยังประเมินที่เปลือกอยู่เยอะแต่เรายังไม่ค่อยได้ให้คุณค่ากับสาระเพราะฉะนั้นเด็กก็ยังเขียนจดหมายน้อยๆมาว่าเสียเงินแพงมากกับการทำรายงานเพราะอาจารย์ก็ต้องเอารายงานเนี่ยไปส่งทำผลงานวิชาการประกอบด้วยและไอ้คนที่ตรวจผลงานวิชาการก็ตรวจแต่เปลือกคือมันว่างตั้งแต่วันนั้นนั้นเรียนคิดว่าผลประเภทเนี้ยผลวิธีการประเมินที่สะท้อนว่าแก่นของเรื่องนี้คืออะไรเนี่ยมันคงจะต้องเป็นการบ้านที่ต้องช่วยคิดแล้วก็ไม่มีคำตอบนะฮะแต่เวลาฟังเนี่ยก็นึกถึงว่าเออแล้วเราประเมินเด็กต่างไปจากเมื่อก่อนหรือเปล่าสุดท้ายข้อเสนอแนะเดนคิดว่าเราทำสิ่งดีๆแต่ในแต่ละโรงเรียนก็มีสิ่งดีๆที่ควรต่อยอดคือไม่ควรคิดว่าเอาพอเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นเรื่องใหม่เข้ามาอาเซียนก็เรื่องใหม่ 21st centuryก็เรื่องใหม่งั้นทุกคนก็จะหน้าแก่ก่อนวัยว่ามันมีเรื่องใหม่ที่จะต้องทำเยอะท่านยกตัวอย่างอย่างเรียนเขลางเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วท่านเคยไปดูนิทรรศการเรื่องข้าวและยังจำได้จนวันนี้เลยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดอะไรนะปลูกวันพ่อเกี่ยววันแม่แต่เขาสอนเรื่องวัฒนธรรมเขาสอนเรื่องการแปลรูปเขาสอนเรื่องโรงสีเขาสอนสารพัดเรื่องอ่ะท่านไม่ทราบว่าเรื่องนั้นมันยังทำอยู่หรือเปล่าแต่อันนี้กับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคิดว่าต่อยอดกันได้อย่างงดงามที่สุดเลยนะคะก็อยากให้เอาสิ่งดีๆที่ท่านทำเนี่ยมาเริ่มมาต่อยอดด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องที่สองคือการเข้าสู่วิถีชีวิตหลายโรงเรียนเสนอเข้าสู่ห้องเรียนแล้วแต่มีบางโรงเรียนที่สู่วิถีชีวิตในโรงเรียนและยิ่งดีไปกว่านั้นถ้าใช้อะไรคลิปคลาสของท่านเนี่ยไปเริ่มที่บ้านทุกคนให้มีแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านแล้วเอาผลมาคุยที่โรงเรียนเนี่ยมันจะเติมให้เกิดการกระเพื่อมด้วยนะคะสุดท้ายจริงๆก็คือนั้นสังเกตว่าทุกท่านเนี่ยเริ่มมันเป็นเรื่องยากนะสมัยที่นั้นอยู่ก็ปรับกันยากมากเพราะเป็นคอนเซ็ปต์ที่เข้าใจยากแต่คนที่ทำสำเร็จเนี่ยจะเริ่มจากความจงรักภักดี
อยากจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่นักเรียนสู่ประชาชนให้มากที่สุดแต่ต้องไม่จบเพียงนั้นนะคะเริ่มด้วยความจงรักภักดีแต่ต้องจบด้วยความเชื่อในอุดมการณ์ที่ท่านพระราชทานให้ถ้าทำมา3ปีก็ยังแรงจูงใจคือความจงรักภักดีนั้นถือว่ามีอะไรผิดปกติแล้วล่ะเมื่อท่านลงมือทำไปแล้วเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเป็นว่าเราเชื่อเลยว่านี่คือทางออกของโลกและมันก็คือทางออกของโลกจริงๆนะคะหลายหลายงานนี้ก็คงจะเล่าให้พวกเราได้ฟังว่าเขาได้ไปพูดว่าอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้ UN มี Resilient อะไรนะ Resilient People Resilient World คนที่สามารถจะอยู่ในสภาพการอย่างคงทนได้แล้วก็ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่เขาชี้นำเลยว่านี่แหละคือทางออกของโลกนะคะเรียนเราต้องเริ่มด้วยความจงรักภักดีแต่เราต้องจบด้วยความเชื่อมั่นเลยว่านี่แหละคือทางออกของประเทศไทยและนี่แหละคือทางออกของสังคมโลกในหลายคนกันแต่ก็ขอให้กำลังใจนะคะฉันก็พูดอะไรที่ฟังดูชาตินี้ฉันไม่ได้ทำแต่ฉันคิดว่าที่ท่านทำมาก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะขอบคุณ